พัดลมฮาตาริรุ่นที่ว่าแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่ารูปทรงเขาดีไซน์ค่อนข้างจะสวยทันสมัยนะครับแล้วก็เรียบหรูเรียกว่ามินิมอลสีเป็นสีพาสเทลเหมาะกับใช้ในบ้านหรือคอนโดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็จะมารีวิววันนี้จะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะหรือพัดลมตั้งพื้นฮาตารินะครับซึ่งคำว่าพัดลมเนี่ยหลายๆคนก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ทั่วไปเนอะใช่ไหมลูกใช่มันก็จะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มใช่ป่ะต้องค่ะเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3ปรับความแรงตามตัวเลขอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่วันนี้ฮาตาริตัวนี้เขาเรียกว่าปรับโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นก่อนละกันเนี่ยมันจะเป็นรุ่นนี้นะนะครับเป็นสเปครุ่นตามนี้เลยผมส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ารูปร่างหน้าตามันผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็รูปร่างหน้าตาของกล่องเขานะเดี๋ยวเราไปดูตัวพัดลมกันดีกว่าพอเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเดี๋ยวเราก็จะประกอบให้ดูเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็ถึงพัดลมฮาตาริรุ่นที่ว่าแล้วนะครับผมก็ผมรู้สึกว่ารูปทรงเขาดีไซน์ค่อนข้างจะสวยทันสมัยนะครับแล้วก็เรียบหรูเรียกว่ามินิมอลสีเป็นสีพาสเทลนะครับนี่หน้ากว้าง16นิ้วก็จะประมาณนี้นะฮะเหมาะกับใช้ในบ้านหรือคอนโดนะครับสีก็จะเป็นสีนี่สีนมเย็นอะสีพาสเทลสีชมพูขาวๆนะฮะรูปร่างก็จะแบบนี้นี่ฐานรองพื้นมีปุ่ม3ปุ่มอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับพัดลมก็ง่ายๆครับฟังก์ชันไม่มีอะไรในกล่องเขาก็จะแยกเป็นชิ้นส่วนมานะแล้วเราก็มาประกอบร่างอันนี้คือเราประกอบเสร็จแล้วข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ตัวมอเตอร์ดีไซน์เขานะฮะเขาจะทำแบบว่าง่ายๆสีเรียบๆนะครับที่ผมไปเลือกมาเนี่ยมันจะมีหลายสีเลยนะมีสีเขียวสีชมพูสีมิ้นท์นะฮะลักษณะจะเป็นสีแบบพาสเทลปกติเราจะเห็นเป็นพัดลมที่เป็นแบบว่าสีแจ๊ดๆแป้นๆใช่ไหมเงาๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะแบบออกขาวๆมินิมอลนะฮะเหมาะกับการวางในห้องในคอนโดมีดีไซน์ที่สะอาดสบายตานะฮะตามสไตล์ในยุคปัจจุบันนี้แล้วที่สำคัญฟังก์ชันเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเขากันนะโอเคที่สำคัญนี่เขาก็เป็นมีป้ายเบอร์5ประหยัดไฟด้วยแล้วมาดูฟังก์ชันพิเศษของเขาพัดลมตัวนี้นะมันจะมีเรียกว่าปรับระดับได้นะครับนี่ปรับระดับได้4ระดับเลยใช่ไหมคะก็แค่กดข้างหลังอย่างที่หลายๆรุ่นที่เขามีกันนะครับก็จากที่แบบตั้งมันก็ปรับได้อย่างนี้นะฮะไหนลองปรับอีกทีสิคะสูงขึ้นมาทันทีเลยนะครับปรับได้4ระดับก็ถ้าเกิดสมมุติเราวางพื้นอยู่รู้สึกมันเตี้ยเราก็ยืดหดได้นะครับโครงสร้างนะครับแล้วก็พลาสติกอะไรของเขานี่ใช้ของดีสายฟงสายไฟนะฮะก็รู้สึกว่าทำออกมาได้เนี๊ยบสวยเลยล่ะนะครับผมก็สำหรับใครที่คิดจะไปซื้อพัดลมตกแต่งห้องตกแต่งบ้านผมว่าตัวนี้เหมาะนะมันดูแบบมินิมอลแล้วก็นะครับเป็นโฉมใหม่ของเขาตอนไปซื้อมาเซลล์เขาก็แนะนำอย่างนั้นราคาสำคัญเลยราคา900กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นหน้ากว้าง16นิ้วนะฮะก็ลมเย็นสบายตามคุณภาพของพัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้นทั่วไปนะครับฮาตาริรุ่นนี้นะครับมินิมอลสวยงามมีหลายสีเป็นสีพาสเทลปรับระดับได้4ระดับยอดเยี่ยมเลยเอาว่าถ้าเกิดว่าใครชมคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบทำไงคะกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้นะครับแล้วยังไงถ้าเกิดมีของใช้ในบ้านหรืออะไรที่น่าสนใจเราก็จะมารีวิวกันใหม่เอาว่าวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ